สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอไกด์ไลน์นะครับแนะนำการเล่นเกม Resident Evil 2 Remake นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับสามารถดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับซึ่งเราจะทำการเคลียร์เส้นทางให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ได้แรง S บวกนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชัน PC นะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับเวอร์ชันของ PS4 เลยนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสหรือไอเทมต่างๆจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยที่ตัวละครของเลออนกันก่อนนะครับเล่นในสแตนดาร์ดโหมดก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นจบไปทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นใน PS4 หรือว่าใน PC นะครับแต่วันนี้เราจะมาทำไกด์ไลน์ให้ดูนะครับในตัวของคัตซีนครับก็ขออนุญาตกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับใครที่เพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกก็สามารถดูได้นะครับก็ปล่อยตามในเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวซอมบี้ตัวแรกที่เราต้องเจอเนี่ยเราจะวิ่งหนีเลยนะครับการเล่นของผมเนี่ยจะทำให้มันเสียเวลาน้อยที่สุดนะครับเก็บกุญแจแล้วกลับหลังหันยังไวเลยครับล่อมันออกมาแล้ววิ่งสวนหรือถ้าใครเพิ่งเคยเล่นเนี่ยก็ยิงได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับใช้ปืนยิงได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยใช้มีดเล่มเดียวเล่นจบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะเป็นการเคลียร์เส้นทางแบบให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ใช้อาวุธน้อยที่สุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูแล้วเล่นตามเนี่ยจะไม่ต้องใช้อาวุธนะครับไม่จำเป็นนะครับอันนี้คือผมเล่นจนชำนาญแล้วนะครับเล่นเป็นไม่ต่ำกว่า10รอบแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ครับก็จะวิ่งไปที่สถานีตำรวจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตรงนี้วิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ต้องยิงอะไรทั้งนั้นใครที่ดูอยู่ก็สามารถวิ่งตามเส้นทางที่ผมเล่นเนี่ยได้เลยนะครับรับรองว่าได้แรง S บวกแน่นอนนะครับแต่อาวุธก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพื่อความรวดเร็วจะยิงเท่าที่จำเป็นนะครับเติมพลังครับกุญแจนี้อันไหนที่มันขึ้นเครื่องหมายถูกเนี่ยเราสามารถดิสคัทกินได้เลยนะครับ Is anybody here? การที่เรายิงซอมบี้บ่อยๆทำให้เราค่อนข้างเสียเวลาเยอะนะครับถ้าจะต้องใช้ปืนก็พยายามเลือกใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆนะสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยถ้าเล่นตามไกด์ไลน์ของผมเนี่ยแต่เปลี่ยนจากการวิ่งเนี่ยมันเป็นการยิงมันก็จะบวกเวลาเพิ่มจากผมไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าสมมติผมจบภายในชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เล่นตามผมแล้วยิงไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยก็อาจจะประมาณ2ชั่วโมงนะซอมบี้ตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งสวนออกไปนะครับ
ด้านหน้า2ตัวครับเบี่ยงขวานิดนึงเรียบร้อยครับมาวินให้นี่พกมาครับวิ่งไปตามทางเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอประตูครับทางด้านขวาแล้วก็เข้าไปตรงบอร์ดนี่เป็นแผนที่นะครับอันนี้ผมไม่เก็บนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้ใช้แล้วเจอซอมบี้อ้วนเขย่าตู้น้ำอยู่นะครับให้เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ก่อนนะทางด้านขวานะครับกดรหัสเซฟนะเพื่อเอากระเป๋าสัมภาระเพิ่มครับก็จะกดซ้าย9ครั้งนะครับแล้วก็กดขวา11ครั้งนะครับแล้วก็กดซ้าย7ครั้งนะครับใช่ครับต้องเป็นซ้าย9ขวา15ซ้าย7นะครับซ้าย9ครับแล้วขวา15แล้วก็กดซ้าย7เราก็จะได้กระเป๋ามาเพิ่มที่เก็บของให้ที่เก็บของให้2ช่องนะแล้วก็มาที่โต๊ะทำงานอันนี้ใส่รหัส N E D แล้วก็ตัวนี้เป็น M R แล้วก็ G นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงซอมบี้อ้วนมันจะตั้งตู้มานะเป็นแมกกาซีนครับที่ผมปืนพกนะครับปล่อยให้มันทางเข้ามาวิ่งสวนอ่ะที่ถ่ายมุมมืดโอ้ยนี่มาสองเลยเป็นลาวิ่งอ้อมอีกไทยมีแผ่นไม้นะครับสำหรับปิดหน้าต่างนะครับในโซนตรงนี้จะเป็นห้องล้างรูปนะครับจำไว้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนห้องล้างรูปนะครับห้องใต้บันไดนะครับในโซนของแผ่นปีนเนี่ยผมคงไม่เก็บมาล้างนะครับใครที่อยากจะล้างก็มาที่ห้องนี้นะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น3ก่อนนะครับชั้น2นี่เรายังไม่เข้านะระหว่างล็อกที่ให้ซอมบี้ลงมานะเรามาเก็บสมุนไพรสีแดงก่อนนะครับรอบนะยิงสวนนะOh, my God.
หัสตรงนี้จะเป็น D C M นะอันนี้น่าจะเป็นกระสุนแมกนัมแล้วก็เป็นแจในโซนนี้ก็จะมีกระเป๋าให้เก็บของเพิ่มอีก2ช่องสัมภาระนะครับเป็นออกประตูนี้นะครับ Leon it's Marvin I need you back here ASAP Are you okay Marvin I've got something to show you It's important Copy that I'll be right thereลงบันไดมาแล้วเลี้ยวเข้าห้องด้านซ้ายนะครับเจอลูกปั้นครับวิธีปลดล็อกรหัสลูกปั้นนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับลูกปั้นเป็นลูกม้านะครับก็จะเป็นปลาในกล่องเต้านะครับปลาในกล่องครับแล้วก็หนังเต้าเป็นปืนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเลื่อนไว้ก่อนหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวรอบจริงเวลาเราเลื่อนเนี่ยมิสเตอร์เอ็กซ์มันจะไล่ตามเราครับจะได้ไม่ต้องเกิดอะไรก่อนออกประตูนะครับสมุดเล่นนะครับต้องเก็บไขกุญแจออกไปเลยนะครับแล้วก็มากดล็อกที่ลูกปั้นสิงโตนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูในแฟ้มเอกสารนะครับแต่ที่ผมจำได้นะครับใส่เหล็กไว้ก่อนนะแล้วก็เอากุญแจมาไขที่ประตูนี้แต่ไม่ต้องเข้าไปนะไขไว้เฉยๆเดี๋ยวพอเราใช้ประตูสุดท้ายครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดิสคัททิ้งไปเลยนะครับตู้เซฟนะครับผมขอดูหักแป๊บนะจำไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นซ้าย6กว่าสอบซ้ายที่เด็ดนะครับซ้าย6ครั้งครับกว่า2ครั้งแล้วก็ซ้ายที่เด็ดเวลาปกติผมเล่นเนี่ยตู้เซฟเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมใช้มีดเล่นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องเก็บของพวกนี้นะครับก็คือมีดเล่นเดียวยาวๆไปเลยนะไปเก็บมีดเอาระหว่างทางนะครับก็ประมาณนี้นะก็หาดินแจครับครบแล้วก็ดิสคัทได้เลยนะครับยกมาแล้วก็จะดูขวาเก็บการ์ดนะครับสำหรับห้องไปเอาวุฒินะครับตัวที่สองนะครับเก็บมือมานะครับเอาสมุดยัดใส่มือนะครับแล้วก็เอามือพร้อมสมุดเนี่ยยัดเข้าไปในแขนนะครับเราก็จะได้คาถาจิวเวลรี่แดงแต่เราไม่ได้ใช้ทั้งคาถานะครับเดี๋ยวเราจะปลดเอาเฉพาะจิวเวลรี่ออกนะครับปึ๊บกดเป็นจิวเวลรี่แดงนะครับแล้วก็ออกไปได้เลยเซ็ตมือไทยมาครับคอมบายไปเต็มไปด้านล่างนี้เราจะเจอแพลตฟิลนะครับคลิกข้ามไปเลยนะครับ
Marvin, I've got a situation. ตัดเหล็ก Here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Marvin. ติดต่อมาวินไม่ได้แล้วครับ Damn it. ตัดโผล่ตรงนี้ตัดเข้าประตูนี้โค้ดสมุนไพรของเริ่มเต็มแล้วต้องรวมละนี้สำคัญเลยนะครับวาวนะครับห้ามลืมตอนนี้ของเต็มแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เก็บของครับเหลือเต็มครับกินไม่ได้นะครับอาจจะต้องทิ้งอันนี้ไปครับปิดเปิดนะครับเพื่อที่จะเก็บเก็บฟิวนะครับจริงในห้องนี้มีระเบิดแฟลชหนึ่งอันนะครับแต่ช่องเก็บของเราเต็มนะครับเราต้องยอมที่จะไม่เอาตรงนี้มีสมุนไพรที่ยังไม่เก็บเก็บของก่อนตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะซูเปอร์ลีแล้วก็ฟิวไม่ได้ใช้นี่เก็บไปก่อนก็ได้สมุนไพรเก็บคือไว้แค่ที่เกี่ยวกับต้นนะครับได้นี่หนึ่งต้นตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับวิ่งแซกไปเลยนะครับหลบได้แล้วก็ซิกแซกไปก็เอาหินตัดเหล็กนะมาตัดประตูที่เป็นประตูสุดท้ายนะครับโชว์ดิสทัดไปเก็บระเบิดเวลานะครับใครล็อกนะครับแล้วก็ต้องเอาลูกสองห้องนี้นะครับลูกสองที่ผมจะเซตไว้ทางซ้ายมือนะครับเป็นช็อตทางซ้ายนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่เป็นให้พร้อมนะสองดีที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาปุ่มมาใส่เพื่อกดรหัสตรงนี้ครับในตู้พวกนี้จะมีของอยู่ครับตามหมายเลขที่มันมีนะครับแต่เราไม่มีปุ่มเบอร์2กับเบอร์3นะครับซึ่งเบอร์2เนี่ยว่าผมน่าจะมาเอาของเบอร์3เลยแล้วกันครับจับจริงๆจะยิงก็ได้นะครับปืนลูกกรองก็มีนะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ยิงนะครับคนที่เล่นตามผมก็ยิงได้นะครับตรงนี้ถือว่าจำเป็นจริงๆนะครับผมกลับไม่ยิงนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะครับมันจะมีแอบตรงนี้หนึ่งตัวครับรอบนี้ไม่มีบางรอบมันก็มานะครับบางรอบมันก็ไม่มาใช้วาวนี้จะเป็น CVP นะแต่ไม่ผิดโอเคใช่หรือเปล่าลูกสองตัวลูกสองตัวนี้จะเป็นตัวที่เอารหัสปุ่มเบอร์สองนะครับเดี๋ยวพอจะหาทีวางๆกดเดี๋ยวซอมบี้มันพังตัวขึ้นมาครับอันนี้ยิงปืนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับด้านหน้าก็ถูกซองแล้วก็เข้าห้องทำงานของเวอร์สตาร์ครับเป็นใครจับยักยวงนะจ๊ะห้องนี้มีผ่านนะครับรวมกับระเบิดเวลานะครับ
มีสเปรย์นะครับปืนสีเหลืองเอามาผสมกับสีน้ำเงินครับเป็นกระสุนลูกสองครับตรงนี้กระสุนลูกสองอีกนะครับในตัวนี้เดี๋ยวเรามากดรหัสนะครับกดสำรวจนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เม็ดสีเขียวเนี่ยมันเรียงกันนะครับโอเคเรียบร้อยก็กดเรียงกันไปครับพยายามจำตำแหน่งให้ได้นะครับเราจะได้ปุ่มมานะครับตรงนี้มันมีลิงเกอร์เฝ้าอยู่ทางหัวมุมนะครับก็ค่อยเดินนะครับเบี่ยงขวานิดนึงไม่งั้นถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะโดนตัวมันนะครับนะครับลิกเกอร์มันจะมองเราไม่เห็นนะครับมันจับความเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับแค่อย่าวิ่งแล้วก็อย่าไปสกิดตัวมันนะครับไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าว่าผมไม่พ้นแล้วไม่รอดโดนตบเป็นระดับทีเลือดต้มเลยนะครับต้องเติมละเดี๋ยวไม่รอดกับบันไดไปเดินทางนะครับซอมบี้หันหลังอยู่มาด้านขวานะครับก็จัดการแตะระเบิดเวลาครับแตะแล้วอย่าลืมถอยออกมาด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นฟิกนะครับให้เราออกประตูไปก่อนครับแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ครับเพราะว่าถ้าเรารอให้มันระเบิดอยู่ในห้องนั้นประตูมันจะล้มลงมาครับพอประตูมันล้มลงมาเราจะต้องมาแบกประตูขึ้นนะครับเราจะเสียเวลานะเพราะลิกเกอร์มันก็มาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นผู้หญิงเป็นลูกธนูนะครับแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นงูนะแต่มันจะไม่ค่อยชัดครับอันนี้มันจะยากหน่อยต้องเดารูปด้วยนะครับแต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถครับเจอมาแล้วโดนไหมโอ้โหไม่โดนพูดฟุกเลยเสร็จแล้วก็กลับลงไปที่ชั้นหนึ่งครับเราได้ตาครบทั้ง3อันแล้วนะครับเราใส่ไปแล้ว2อันนะครับนี้ที่เราได้มาเป็นอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปสู้กับจีร่างแรกนะครับปืนมีกระสุนลูกซองนะครับก็อันนี้เก็บไปก่อนนะครับยิงปืนให้เก็บไปหนึ่งไทยอีกชุดหนึ่งนะก็ของมีดหนึ่งเล่มนะครับถอนนะครับลิฟต์ไปด้านล่างครับเลือกซ้ายเข้าประตูด้านนี้ครับผมจะใช้มีดกระซวกของเลยก่อนครับรอบแรกเพื่อให้มันเปิดลูกตาออกมาครับแล้วเราจะใช้ปืนยิงที่จุดอ่อนของมันก็คือที่ลูกตา
จะใช้มีดเข้าไปฟันระยะประชิดตัวก็ได้หรือว่าใช้มีดแล้วเร็วกว่าใช้ปืนอีกนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกก็ใช้ปืนยิงก่อนนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับจังหวะนี้นะครับตบเข้าไปก่อนพวกมันไปวิ่งไปยิงหัวมันก็ได้ครับจะได้คลายตามนะครับgotta take it down อาจจะเร็วไปครับเล็งเข้าไปมาละเร็วเร็วกว่าใช้ปืนยิงนะครับยอมโดนตบสัก2ครั้งฝันเข้าไปตบเป็น2ครั้งแล้วว่าเดี๋ยวมันจะตายแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าใช้ปืนค่อยๆวิ่งแล้วค่อยๆหันมายิงใช้ปืนยิ่งค่อยๆหันมายิงยิงผมว่าเสียเวลานะครับยอมโดนตบสักสองครั้งพอ Somebody's watchingการเล่นไกด์ไลน์ในส่วนนี้ผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับเดี๋ยวจะจบพาร์ทแรกไว้ที่ห้องเสียด้านหน้านะครับใจจริงอยากจะทำเป็นวิดีโอยาวๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาคนกดเข้ามาดูเนี่ยมันจะหาบางช็อตบางซีนเนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าทำเป็นวิดีโอยาวๆผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทแล้วกันอันนี้ได้กระเป๋าเพิ่มช่องอีก2ช่องนะครับจะเซฟไว้แค่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ